โอเคก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับกับโมบช่อง Devlog แล้วตอนนี้เราอยู่กันใน Pet Simulator อีกแล้วนะครับแล้วก็ต่อจากคราวที่แล้วนะครับที่เราได้พูดถึงเรื่องว่าเกมมีบั๊กอะไรหลายๆอย่างนะครับก็มีการปั๊มสัตว์ปั๊มเพชรอะไรกันแล้วก็ล่าสุดนะครับเกมได้ออกมาแก้แล้วนั่นเองนะครับโดยตอนนี้เนี่ยเขากำลังไล่แบนแล้วก็ไล่ลบสัตว์เลี้ยงที่มันถูกปั๊มถูกดูพลิเคทขึ้นมานั่นเองก็เพื่อนๆเป็นไงกันบ้างนะครับมีใครสัตว์เลี้ยงหายหรือว่าเงินหายหรืออะไรงี้ไหมก็ลองคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันได้นะทุกคนก็อาจจะยังไม่นิ่งนอนใจซะทีเดียวนะครับเพราะว่าการไล่ลบสัตว์เลี้ยงดูพลิเคชันนะครับการที่แบบว่าต้องตามไปเรื่อยๆเพราะว่ามีการเทรดกันมหาศาลเนี่ยอาจจะใช้เวลาทั้งวันเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าตอนนี้สัตว์เลี้ยงเพื่อนๆยังไม่หายนะครับภายในวันนี้สัตว์เลี้ยงที่ถูกดูพลิเคทที่เพื่อนๆเทรดมาเนี่ยก็อาจจะหายได้เช่นกันนะครับซึ่งในที่นี้นะครับรวมถึงผู้เล่นปกติด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเขาได้ไปเทรดสัตว์เลี้ยงที่ถูกดูพลิเคชันถูกปั๊มมานะครับเขาก็อาจจะสัตว์เลี้ยงในตัวนั้น inventory เขาก็อาจจะหายด้วยเช่นกันแต่ว่าเขาจะไม่ได้ถูกโดนแบนนะครับแต่ก็คือสัตว์เลี้ยงก็จะถูกลบนั่นเองส่วนรหัสที่มีโอกาสโดนแบนนะครับนั่นก็คือรหัสที่ได้ทำการทำบั๊กนี้โดยเฉพาะหรือว่ารหัสที่แบบทำบั๊กจากนั้นเอาไปฝากไว้ในอีกรหัสนึงเยอะๆเพื่อที่จะเหมือนกับว่าเก็บสัตว์เลี้ยงไว้กันโดนแบนอะไรประมาณนี้รหัสพวกนั้นนี่แหละก็จะโดนแบนไปด้วยนั่นเองนะครับส่วนผู้เล่นปกตินะครับหลายคนก็อาจจะถูกลบสัตว์เลี้ยงนะครับถ้าเกิดว่าได้ไปเอาตัวที่มันไม่ใช่ตัวบริสุทธิ์มานะซึ่งเจ้าของเกมก็ออกมาพูดเองเลยนะครับว่าเขาก็รู้สึกลำบากใจที่จะทำแบบนี้แต่ว่ามันก็ไม่มีวิธีแก้ทางอื่นแล้วจริงๆนะครับแล้วก็ในอัปเดตหน้านะครับเขาพยายามที่จะหาวิธีที่จะปั๊มเพชรได้เยอะๆนะครับเพื่อให้เรทของเพชรในเกมคงตามปกตินะครับอาจจะมีการเพิ่มเรื่องเพชรตันเพิ่มอะไรไปนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องเพชรตันนะครับปกติแล้วตอนนี้ในเกมนี้เพชรมันจะตันที่ 25,000 ล้านหรือว่าเท่าไหร่หรอ25 B อ่ะประมาณนั้นมันจะตันที่เท่านี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีเพชรเกินจำนวนตันเนี่ยคือแบบไปซื้อมาอะไรเงี้ยก็จะถูกรีเซ็ตเพชรเป็น0ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งจะสังเกตว่าตอนนี้ผมไม่ได้มีเพชรถึงเท่านั้นนะครับผมก็เลยไม่ได้ถูกรีเซ็ตประมาณนั้นแต่ล่าสุดนะครับเจ้าของเกมก็ได้แบนธนาคารไปกว่า 1,000 ลายแล้วเว้ยทุกคนคือไม่เชิงว่าแบนหรอกแต่ว่าเป็นการรีเซ็ตธนาคารไว้กลับมาเหมือนเดิมนะทุกคนตอนนี้เขากำลังเร่งแก้ปัญหาอยู่ประมาณนั้นซึ่งตอนนี้นะครับสถานการณ์ในเพชรซิมูเลเตอร์นะครับตลาดอะไรต่างๆนานานะครับก็จะกลับมานิ่งมากขึ้นนะครับแล้วก็ข่าวดีคือตอนนี้เพื่อนๆสามารถเทรดได้ละก็คือจะไม่มีอันตรายอะไรแล้วนั่นเองนะครับหรือว่าถ้าให้ชัวร์นะให้ชัวร์นะผมว่ารอจนวันพรุ่งนี้เลยละกันเพราะว่าเขาอาจจะกำลังไล่ลบสัตว์เลี้ยงอยู่ถ้าเกิดเพื่อนๆไปเทรดตอนนี้อาจจะโดนเอาตัวดุ๊กมาแล้วก็แบบว่าหลอกเอาอะไรไปก็ได้ฉะนั้นก็ระวังไว้ให้ดีนะครับก็ผมว่าจบวันนี้ก่อนแล้วค่อยไปเทรดแล้วก็สถานการณ์นะครับก็จะนิ่งจริงๆนะครับในวันที่18ธันวาคมนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าเขากำลังจะมีการอัปเดตเกมนะครับแล้วก็อาจจะมีการอัปเดตคริสต์มาสอะไรใหม่ๆแล้วก็เกมก็จะแก้แล้วกลับมาเป็นปกตินั่นเองนะครับสำหรับตอนนี้ก็ตอนนี้สัตว์เลี้ยงผมก็ยังเป็นปกติดีนะทุกคนแต่ว่าอันนี้ผมก็เป็นตัวซื้อมาเหมือนกันผมก็ไม่รู้นะว่าภายในเย็นนี้ผมจะโดนลบไหมก็ทุกคนเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันได้เป็นยังไงตอนนี้ก็เพชรผมสัตว์เลี้ยงผมก็ยังปกติดีนะแต่ว่าอันนี้ก็ไปซื้อมาจาก Facebook เหมือนกันแต่โอเคสำหรับคลิปนี้ขอพอเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ